ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลกันหน่อยนะคะควันหลงหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเรื่องของพรรคก้าวไกลที่มีการนำเรื่องของมาตรา112ใช่ไหมจะแก้112ไปหาเสียงเนี่ยนะขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างน้อยเนี่ย3มาตรานอกจากนี้ก็ยังไปขัดต่อพรบ.พรรคการเมืองอันนี้เนี่ยโทษเนี่ยถึงขั้นยุบพรรคแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักร้องนะคะโอ้โหเดินสายร้องเรียนคุณผู้ชมไปร้องกกต.ให้ยุบพรรคก็ไปมาแล้วล่าสุดมีนักร้องอีก2คนนะคะไปยื่นคำร้องกับปปช.ค่ะขอให้เอาผิดส.ส.ของพรรคก้าวไกล44คนนะที่ไปร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112เนี่ยค่ะไปดูคนแรกที่ไปยื่นปปช.เมื่อวานนี้ก็คือคุณสนธิยาสวัสดีนะคะอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรค่ะยื่นคำร้องให้ปปช.ตรวจสอบจริยธรรมส.ส.ก้าวไกล44คนนะที่ไปร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขพรบ.เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะโดยระบุว่าตนเองเนี่ยติดตามเรื่องของการเสนอแก้ไขมาตรา112มาตั้งแต่ตอนที่จัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2561รวมถึงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะนิติราษฎรมาจนถึงพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคก้าวไกลในปัจจุบันซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112มันผูกพันกับทุกองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นมรดกบาปที่เป็นการกระทำถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์เป็น DNA จากอนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลตนเนี่ยคัดค้านเรื่องนี้มาตลอด7ปีแต่ถ้าถามความเห็นใจก็เห็นใจส.ส.ทั้ง44คนนะที่ไปร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขมาตรา112แต่ก็หวังให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะคะเนี่ยค่ะทั้งนี้ผลพวงของคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาคุณสนธิยาบอกว่ามันก็ส่งผลต่อพรรคก้าวไกลเนี่ย3ประการอย่างแรกก็คือการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนอย่างน้อยเนี่ย3มาตราทั้งการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองฝ่าฝืนพรบ.พรรคการเมืองนำไปสู่การกระทำที่ล้มล้างการปกครองซึ่งมีโทษถึงขั้นยุบพรรคการเมืองเลยนะคะนอกจากนี้การยื่นเรื่องให้ปปช.ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่กระทำผิดซึ่งนำมาประกอบเพราะว่าเรื่องจริยธรรมแยกออกมาจากกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานตามอุดมการณ์ที่เป็นบทบัญญัติร้ายแรงที่ปปช.จะต้องยื่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศาลฎีกาพิจารณาต่อไปค่ะเปรียบเสมือนเราเห็นเป็นมรดกบาปส่วนหนึ่งกลายเป็นดาวลูกไก่ที่อยู่บนท้องฟ้าสูงเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจที่จะกัดเซาะกร่อนและทำให้สถาบันหรือมีเจตนาแอบแฝงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนในวันนั้นแล้วคุณไม่ได้เคารพศาลและคุณไม่ได้ทำตามที่ศาลสั่งผมจึงเตือนนะครับผมเตือนว่าขอให้พรรคก้าวไกลไม่ว่าคนหนึ่งคนใดถ้ายุบพรรคหมายรวมถึงส.ส.ทั้งหมด150กว่าคนแต่กรณีที่ผมยื่นวันนี้ผมยื่นจริยธรรมผู้ยื่นชื่อแก้มาตรา112การร้องตรงนี้ก็คือร้องให้บุคคล44คนถ้าผมความรู้สึกของผมผมเรียกร้องให้วินิจฉัยแล้วให้ยุติการเมืองไปตลอดชีวิตคุณสุธิยายังบอกด้วยนะคะว่าการไปยื่นสอบจริยธรรมส.ส.ของก้าวไกล44คนเนี่ยนะคิดว่ามีโอกาสแบบ 50-50 เลยนะคะถ้าหลังจากนี้ยังมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งศาลคิดว่ามีโอกาสที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าตนก็มีเป้าหมายว่าอยากจะให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่31มกราคมเนี่ยนะตนเองเนี่ยได้มีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของส.ส.ในพรรคแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของนายปิยบุตรแสงกนกกุลรวมไปถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ยังจะเดินหน้าเรื่องของมาตรา112ต่อไปหรือไม่และจะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินหน้าแก้ไขมาตรา112เพื่อนำมาประกอบการชี้แจงต่อปปช.เพื่อนำไปสู่การเอาผิดส.ส.ทั้ง44คนก็เลยอยากจะฝากขอเตือนไปยังพรรคก้าวไกลที่ยังคงเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าให้หยุดการกระทำนั้นเสียค่ะ
ช่นเดียวกันกับคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรนะครับทนายความอิสระแล้วก็อดีตทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนะครับก็เป็นคนต้นเรื่องไปยื่นเรื่องของคดีล้มล้างการปกครองนี่แหละปรากฏว่าพอมีคำวินิจฉัยออกมาก็เอาคำวินิจฉัยที่ศาลท่านนั้นได้วินิจฉัยออกมาเกี่ยวข้องกับประเด็นของทางก้าวไกลเนี่ยไปยื่นต่อนะครับนอกเหนือจากการยื่นยุบพรรคกับทางกกต.แล้วก็เคลื่อนไหวมายื่นในส่วนของการกระทำ44ส.ส.ของทางก้าวไกลด้วยเหมือนกันที่ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ก็บอกว่าประมวลจริยธรรมนี้เนี่ยควรที่จะบังคับใช้กับส.ส.ของพรรคก้าวไกลทั้ง44คนที่ร่วมกันลงชื่อร่างแก้ไขมาตรา112นะครับตนเองก็เลยนำคำร้องมาเพื่อให้ไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลทั้ง44คนเพราะ44คนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกรณีที่เกิดขึ้นครับจึงนำคำร้องนี้ทำเป็นหนังสือนำเรียนแก่คณะกรรมการปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจำนวน44ท่านดังมีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ไว้ด้วยแล้วทั้ง44ท่านนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวิจัยไว้แล้วว่าเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา87กฎหมายที่มายื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องแต่เฉพาะหมวดจริยธรรมครับซึ่งอยู่ในอำนาจโดยตรงของปปช.ที่จะดำเนินการ เรื่องการยุบพรรคเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของทางกกต.ซึ่งทางผมเองได้ทำหนังสือถึงกกต.แล้วเมื่อวานนี้ต้องการให้โดนตัดสินตลอดชีวิตเลยไหมคะตัดสินทางการเมืองอันนั้นไม่ใช่ความต้องการของผมครับเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่จะไปถึงขั้นนั้นได้หรือไม่ก็จะอยู่ที่การไต่สวนการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินการตามหน้าที่ของปปช.ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมานี่คือพยานหลักฐานนั้นสำคัญซึ่งศาลท่านก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ได้เขียนลงไว้ในคำวินิจฉัยนั้นโดยครบถ้วนคือนักข่าวก็ถามถึงประเด็นที่ว่ามันจะมีความต้องการไปจนถึงขั้นที่ว่าให้44ส.ส.นั้นโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าโทษในส่วนของการยื่นปปช.ในเรื่องนี้มันหนักอ่ะในแง่ทางการเมืองนี่คือประหารชีวิตทางการเมืองเลยนะของนักการเมืองอ่ะไม่สามารถดำรงตำแหน่งอะไรได้เลยถ้าเกิดถูกตัดสินว่าผิดสิทธิ์ทางการเมืองนี่คือหายไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งคุณธีรยุทธเองเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ความต้องการของตัวเขาเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการไต่สวนกับการดำเนินงานของปปช.นะครับคือถ้าจะเทียบกันนะกับอดีตแกนนำของอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกันต้องบอกว่ารอบนี้ถ้าส.ส. 44คนโดนถือว่าหนักกว่านะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณช่อคุณปิยบุตรแล้วก็คุณธนาธรโดนเนี่ยตอนนั้นโดน10ปีใช่ไหมอันนี้ถ้าโดนเนี่ยเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยนะเป็นส่วนของการยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นแต่ว่าในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันร้ายแรงกว่า